ได้ยินชื่อเสียงตำบลผงเพงเนี่ยมาใครรู้จักตำบลผงเพงก็คือรู้จักคุณแม่นงเยาชุดคุณแม่คือเข้ามาถึงเนี่ยชัดเจนเลยว่าเราจะต้องทักใครเห็นชุดแล้วมันชัดเจนเลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่นี่ครับจังหวะให้แม่ทุ่นมันจะตอบต่อใช่ไหมนึดตอบมันเฮียแม่งสัตว์การตกปลามันให้ความสงบนายเฮียแบกกูไปครึ่งปอนแล้วแม่ไอ้เฮียไม่ได้ลงเจในสัตว์มันไม่เอานมข้นได้หรอไอ้เฮียเนี่ยบางทีงานเราแม่งเครียดถือว่าผมเป็นป๊อปปองกุลอันคุณเป็นนักร้องรุ่นใหม่นี่นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรเราชื่อเจิดครับโอ้ยสัตว์โคตรโบราณเลยเหี้ยเจิดออกแนวไหนครับเนี่ยนั่นแหละนี่สิชื่ออะไรเจิดสติงครับฟังเสียงพี่จะบอกไว้นะครับผมพี่เวลาร้องอย่าไปร้องเป็นแท่งๆแบบกดเป็นโนแบบนั้นมันเจริญยากโอ้ยเราก็ไปออกเลยอ่ะออกเลยเย็นนี้นะรอดู Twitter เลยไอ้เหี้ยเจิดโพสต์แน่ไอ้เหี้ยเจิดโพสต์แน่มึงคิดว่าความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งความใฝ่ฝันของคนที่เล่นเกมอยากผลิตเกมตัวเองอยากเป็นเจ้าของเกมแต่มึงเนี้ยป่ะนี่มันเกินฝันกูไปเยอะมากคือกูได้เป็นคาแรคเตอร์ในเกมไอ้นี่ไม่ได้โม้นะคนแรกของโลกที่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลน่ะทีมงานเขาเป็นคนบอกผมไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะแล้วเขาใส่ค่าพลังแฝงของกูเลยรู้ป่ะค่าพลังแฝงเป็นรูปตีนหมีกูถามว่าโอ้โหตีนหมีนี่ต้องแบบแข็งแรงแน่เลยกระแทกเต็มไม่ชอบเถียงกรรมการไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วเรื่องจริงกูชอบเถียงกรรมการด้วยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรชอบเถียงกรรมการกูไอ้เหี้ยเด็กๆก็ชอบเถียงถ้าคุณจัดทีมในฝันคุณได้โดยไม่ต้องนึกถึงแบบนิวคาสเซิลนะครับทีมคุณมีใครบ้างกองหน้าก่อนกองหน้ายังไงก็ต้องเชียร์เลอร์พี่อะกองหน้าใครกองหน้าผมเนี่ยถ้าออทามเลยนะอิบราฮิโมวิชเอากองกลางอะถ้าเป็นตัวทำเกมผมขอเลือกไปที่ซีนาดีซีดานครับซีดานเล่นบอลนี่มันเหมือนไล่ระบำถ้าพี่กองกลางซีเว่นเจอหลาถ้ารักลิเวอร์พูลเนี่ยซีเว่นเจอหลานี่ต้องมาในหัวใจเลยกองหลังพี่อะใครเลเซอร์ลัดดอกโอ้ยเฮียลึกว่ะตัวนี้คือตัวที่เดินไปเอาปกของอิริคันโตน่าลงเชียของคุณอะกองหลังถ้าผมใช่ป่ะผมชอบฟาบิโอโคโรชินีอาร์เจนติน่าหัวฟูกองหลังเซนเตอร์นิวคาสเซิล5ปี10ปีที่แล้วพี่เห็นเลยก็ผู้รักษาประตู1คนที่พี่ชอบที่สุดของผมเนี่ยไอซองเบเกอร์ด้วยสกิลความสามารถแล้วนี่คือผู้รักษาประตูที่ลิเวอร์พูลรอคอยของคุณอะเชกิเว่นตัวเล็กแต่ว่าเซฟดีเฮ้ยมันก็แค่ทีมในฝันชีวิตจริงจะเอาพวกนักเตะมาเล่นด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วได้สิว่าเพื่อนเฮ้ยเพราะว่าดีไง EA Sport FC Online เกมฟุตบอลออนไลน์ที่เล่นได้ทั้งบน PC และมือถือจับทีมในฝันที่ต้องการได้ใครอยากจะเอาใครลง11ตัวจริงเลือกได้ตามใจชอบเอาที่คุณต้องการเลยและที่สำคัญตอนนี้ความฝันผมจริงแล้วเพราะว่ามีไม่หลุดเพราะว่ามีโอ๊ตปาโมดอยู่ในเกมครับขนาดว่าโมเดลอะตัวละครอะเขาต้องเอาโรนัลโดอาร์ไนน์ไปทำเป็นตัวกูนะมึงคิดดูนะภาพอะเป็นโอ๊ตปาโมดยืนคู่ CR7 ไอ้เหี้ยเกินไปหรือว่าจะเป็นโอ๊ตปาโมดและข้างหลังแบ็กอัพของผมเป็นเควินเดบรอยน์โอ้โหใจเลี่ยนไอ้เหี้ยแม่งไม่มีอะไรจะเท่กว่าโอ๊ตปาโมดอีกแล้วสแตทกู108นะเว้ยช่วงเดือนธันวานี้เล่นกันยาวๆไปเลยกูบอกเลยกูโหดกว่าโรนัลโดอาร์ไนน์จ้ะเดี๋ยวนะแบบนี้กูเอาโดเล่นคู่เมสซี่ได้เลยดิโดเฮียอะไรกูสิอ่ะเขาเขียนนะไอ้สัตว์เอาอีกทีนึงเอาอีกทีมึงจะไปเชียร์โดทำไมก็เชียร์น้องสิก็เอาโดคู่เมสซี่แล้วเอามึงยืนต่ำไงโหกลัวมึงเล่นคู่กับโรนัลโดกับนักเตะในตำนานแบบเปเร่มาราโดน่ามาเข้าทีมกับนักเตะปัจจุบันได้ด้วยนี่มันทีมในฝันของกูจะชัดเฮียอ่านสคริปต์โคตรเฮียบอกเลยว่าเคล็ดลับคนเนิร์ดแบบผมนะครับถ้าจะเล่นละภาพสวยเกมมันลื่นเกมมันสนุกจอใหญ่ต้องเล่นบนคอมเท่านั้นนะถึงจะมันคืองี้ผมเคยเจอหลายคนเขาเล่น FC ออนไลน์เขาบอกว่าเขาเอามือถือออกไปแล้วโหลดเกมนี้ว่าจริงๆแต่เขาไว้เปิดการ์ดเท่านั้นแต่ว่าถ้าถึงเวลาจะเล่นน่ะเขาแนะนำให้เล่นบนคอมมันสนุกกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบฟิลแบบใช้จอยอะไรอย่างงี้ก็คือแนะนำเลยว่าเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าแน่นอนเดี๋ยวเราเล่นเลยลองพี่ลองเล่นหรือว่าเอาปาโมดลงนะนี่ไงกูดอกนี่ดอกปาโมดเทิร์นเป็นโอกาสที่พลิกสถานการณ์เดี๋ยวมึงเจอข้ามฟากป๊อปเดี๋ยวมึงเจอลูกนี้ข้ามฟากไปท่าประจันเลยเฮียวะเดี๋ยวกลับมาก่อนเป็นช่วงที่กดดันสุดๆนะครับส่งและจังหวะนี้เดี๋ยวกูจะยิงมือแบบเทคแท็กโทไอ้แฟนบาเลต้าแต่ชอบเสียงหน้าห่างมาก
ใครก็ชอบเหมือนเฮียอะไรเสียงหน้าหังเองจริงป่ะเนี่ยเขามาพาดไอ้เฮียหน้าหังครับพี่ถมเขามาพาดเขามาลงเสียง FC ออนไลน์เออเหรอเออโอ้โหแหมตู้นี้ครับหน้าหังก็เลยประมาณแล้วนะครับโอ๊ตเปาหมดวางเท้าอิงเอียงแล้วปั่นคงโค้งไปที่เสา2นี่นี่ต้องมีและพร้อมพร้อมบัดพร้อมและลูกนี้วางด้วยเท้าขวาโอ๊ตปาโมนวางเท้าและยิงปั่นโค้งโค้งไปที่เสา2แล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยถอดเสื้อป่ะถอดเสื้อทำไปด่ากรรมการจาน VR เหี้ยออฟไซด์เหี้ยอะไร VR ดิจานไอสัตว์บอลมันเข้ามึงจะไปด่าจานทำไมไม่รู้ไอเหี้ยใครจะไปรู้ล่ะเนื่องจาก EP ที่แล้วเราได้อาหารมาแล้วแต่ EP นี้พิเศษมากเพราะว่าน้าจะทำเครื่องดื่มให้กินอย่างนี้ครับคุณท่านครับวันนี้ผมจะนำเสนอ2เมนูที่ผมรักมากๆจริงๆแล้วต้องบอกว่า3ครับเมนูแรกเป็นแบบม็อกเทลแล้วกันมันคือนี่เอ้ยนั่นในเก๊กของครับคุณท่านโอ้สุดๆคุณท่านจะเข้างานแอลเลยมั้ยครับเฮ้ยได้เลยครับเอาไปว่าคุณท่านนั้นไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับผมไอ้ลูกบวยนั้นได้ครับอ๋อจะได้อย่างเดียวที่เหลือก็ไม่ได้เลยครับเสียชาติเกิดสารเลวเอาแล้วลองดูมันไม่อร่อยเม็ดบวยอร่อยคุณท่านมึงรู้ได้ไงครับไอสัตว์ถ้าจะเรียกงั้นพี่ไม่ต้องมีคุณท่านแล้วครับครับอะไรนะอันแรกของน้าอะไรนะนี่เป็นค็อกเทลที่ผมรักมากผมเรียงลำดับตามรสชาติเลยแล้วกันครับผมอันดับแรกก็คืออุเมชูในทุกเดือนมีนาคมของประเทศไทยเราจะมีผลผลิตบวยออกมาอุเมชูประกอบไปด้วยเหล้าน้ำตาลและเวลาครับผลผลิตของบ๊วยแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันด้วย อย่างนี่คือเวอร์ชั่นของปี65ลงขวดวันที่30เดือน3ปี66กี่เดือนถึงจะอร่อยครับ6เดือนครับอันนี้คือ30เดือน3ปี66เอจจิ้ง8เดือนครับคุณท่านครับอุ้ยนี่น้าเป็นคนสอนกูนะตอนกูไปรายการเขาอะการกินเหล้าที่อร่อยคือแบ่งแก้วเป็น3ส่วนใช่มั้ยนะครับคุณท่านแอลกอฮอล์1ส่วนที่เหลือ2ส่วนคือมิกเซอร์ชอบไหวเหี้ยทํารายการออนไลน์แล้วมันแบบทําอะไรก็ได้อะคุณท่านจะต้องดมกลิ่นก่อนนี่คือบ๊วยจากจังหวัดเชียงรายไอ้เหี้ยกลิ่นมันใช่เลยว่ะโยงคุณท่านนาทีนี้ให้น้ำแข็งกับเหล้ามันสนิทกันนิดนึงเมื่อแก้วเย็นมือแปลว่าอุณหภูมิมันได้ที่เห็นมั้ยเมื่อแก้วเย็นมือคุณท่านลองครับคุณจะได้บรรยากาศจากทางจังหวัดเชียงรายเลยครับไอ้เหี้ยมันเห็นยอดเขาเลยเขานางนอนแม่อันนี้ได้จากแม่สายครับมันคือบ๊วยในปี66ก็จะให้รสเปรี้ยวที่ชัดแบบนี้อร่อยอันนี้เปรี้ยวกว่าที่เราเจอยี่ห้อดังๆที่เรากินตามห้างแต่ผมว่าหอมหอมมากกลิ่นบ๊วยมันใหม่มันชัดอันนี้กล้องจับมาที่ป๊อปกำลังลื่นลมกับอะไรบางอย่างแล้วนี่เป็นอันนี้ไม่ต้องเห็นผมอันนี้เป็นแอมเบียนบางครั้งเราพบว่าแค่เพียงเครื่องดื่มดีๆสักแก้วกับบรรยากาศในหมู่มิตรสหายมันก็มากเพียงพอมากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆมากกว่าความรักที่ไม่ที่ผมอยากจะนำเสนอพวกคุณหมดแล้วครับโอ้คุณท่านแดกได้ไพร่มากคุณท่านแดกได้ไพร่มากคุณท่านแดกได้มันทางผมมันทางผมเลยเล่าหวานมันทางผมอยากไปกันเออคือฮะโอ้คุณท่านคนนี้ไปตามอร่อยผมจะนำเสนอตัวที่2ซึ่งมันคือไคปิรันย่าไคปิรันย่าครับส่วนผสมมันเรียบง่ายมากก็คือมะนาวแป้นหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงไปมัดเดิลตำนะบดหน่อยหลังจากการมัดเดิลเสร็จแล้วเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าอันนี้ที่ตวงใช่ไหมครับอันนั้นคืออะไรครับนะคาชาก้าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งจากทางบราซิลผสมกันเฮ้ยเค็มไหมครับไม่ค่อยดีครับเลิศเลยอุ้ยโอ้โหขี้คุยด้วยบาร์เทนเดอร์กูบาร์เทนเดอร์กูขี้คุยซะด้วยแล้วก็ท็อปด้วยโซดาไอสัตว์นี่คือยังไงเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยหล่อมาเฮ้ย
หลอกมาตลอดอ่ะกระจอกตรงนี้เออลงอ๋อประมาณนี้ผมให้คุณท่านชิมก่อนครับพอเข้าไปเป็นยังไงล่ะครับคุณท่านความรู้สึกนะเหมือนกินปุ๊บแล้วอยู่ริมทะเลเลยอุ้ยคุณท่านมีรสนิยมมากอ่ะลองกินดูไม่มีอธิบายด้วยเหมือนอยู่ทะเลเลยหลังคาริมหาดได้ไหมครับคุณท่านอร่อยเอสเปรสโซ่ด้วยอ่ะอย่าแดกเลยเฮียมันไม่สบายมันกินแล้วเหมือนไม่สบายได้ไหมได้ไหมคือโอ้ยนี่อร่อยมากอีอันนี้ดีไคปิรันย่าคือเครื่องดื่มที่มันเรียบง่ายมากโอ้ยยังลืมไอ้สัตว์เฮียใส่เก๊กฮวยดีนะเฮียป้อมมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมันได้เหรอได้นะมันไปด้วยกันมันทางทะเลอร่อยคือมันอย่างนี้เว้ยตอนยุคประมาณ80เนี่ยมันมีหนังอยู่เรื่องนึงชื่อค็อกเทลทอมครูซเป็นพระเอกแล้วก็ทอมครูซเป็นบาร์เทนเดอร์ไอ้เหี้ยความทอมครูซสมัย80น่ะหล่อสัสๆโคตรหล่อกูแม่งออกจากโรงหนังไปสมัครเป็นบาร์เทนเดอร์เลยเพื่อหวังว่าจะได้ทำงานแบบทอมครูซไอ้แม่ใช้กูแบกน้ำแข็งแบกโซดาอยู่ครึ่งปีอ่ะส่วนแก้วครับคุณท่านมีการฟิชเชอริ่งกับเก๊กฮวยแต่ก็ดีเลยครับพวกผมไม่ค่อยกินค็อกเทลด้วยจริงๆนะค็อกเทลมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ลองดริงค์ลองดริงค์นี่คือพวกเบียร์ใส่กันทั้งคืนค็อกเทลมันคือเหมือนกินของกินเล่นอยากดื่มอะไรที่มันมีแอลกอฮอล์แต่ก็ไม่ได้แบบอยากแบบให้มันสดชื่นหน่อยให้มันแบบตอนนั้นทำรายการอะตอนแรกนึกว่าเป็นแค่คอนเซปต์ในการที่แบบเป็นบาร์เทนเดอร์ผมไม่นึกนะว่านาจะเป็นแบบเป็นคนที่เคยเรียนมาจริงๆจริงๆแล้วไอ้ number 5 bar ที่ออฟฟิศเนี่ยมันคือห้องทำงานของผมเว้ยทำงานอยู่ประมาณ3เดือนแม่งไม่ได้เว้ยมันดูยังไงมันก็ไม่ใช่ห้องทำงานน่ะแล้วก็เลยมีไอเดียว่าเออทำคอนเทนต์ในนี้ได้นี่หว่าในเมืองนอกเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมเขาเรียกว่า one drink before homeคือฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะมันจะหนักหนาอะไรมายำตีนกับชีวิตอะไรมาเนี่ยมันจะแวะบาร์ก่อนอันนี้เป็นบาร์เทนเดอร์โรเบิร์ตโอเคเน็ก this is a bad day oh you man oh you man ไอ้เหี้ยทำไมมึงตอบกันรุนแรงจังวะไม่รู้กูไอ้เหี้ยสับในหัวกูมีเท่านี้บาร์คนนี้พลังแล้วถึงเวลาจะไม่ตอบไอ้เหี้ยลูกลูกก็มาสาวก็ได้จัดแล้วก็เลยเอาไอเดียนี้มาทำคอนเทนต์คุยอะไรแบบไม่มีประเด็นอ่ะหรือคุยกันเรื่องเดียวทั่วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเครื่องดื่มให้เขากินแล้วก็มีลูกค้าเป็นสปอนเซอร์ก็เป็นรายการที่น่ารักดีดีแต่ว่าน้าทำหลายอย่างมากเลยแต่ผมอยากรู้ว่าอันจริงนะทั้งหมดไอสิ่งที่น้าทำอ่ะน้าชอบอะไรจริงๆเอาจริงผมแม่งไม่รู้เลยเว้ยว่าผมแม่งคืออะไรอ่ะผมคือการลองทำไปเรื่อยๆอ่ะโอเคคุณกับผมเราทำอาชีพเดียวกันคือเป็นเจ้าของบริษัทมีเดียออนไลน์ตอนนี้เราอยู่กันประมาณปลายเดือนพฤศจิกาในวันบันทึกเทปเนี่ยเยแปนต้องออกแล้วถึงนาทีนี้กูยังคิดไม่ออกเลยปีหน้าน่าเลข5จะทำอะไรจะเรียกว่าเบิร์นเอาท์ก็ไม่เชิงแต่แบบเออผมก็มีภาวะเครียดเว้ยซึ่งก็เลยมีเขาสุดการมาออกรายการคุณเออมันเหมือนเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยมาคุยกันแต่ผมว่าเมื่อกี้ที่เรานั่งรถกันมาเราคุยกันผมว่ามันเป็นบทสนทนาที่มันมีคุณภาพมากเลยนะผมว่าน่าสนใจที่น้าคุยกับผมว่าตอนที่น้าออกไปเป็นแขกรับเชิญในรายการอื่นๆอ่ะสนุกสนุกมันเริ่มต้นจากเราคุยกันในเพจผมกับหุ้นส่วนอ่ะที่ในนั้นเน็ก55ทำไมมันดูมืดมนจังเลยวะเต็มไปด้วยคนมีปัญหาเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ปรึกษาปัญหาชีวิตเราคิดไปคิดมาเราเคยคิดทำคอนเทนต์จากเพนพอยต์ของผู้คนซึ่งมันดีแต่สุดท้ายมันคือส่วนรวมของคนมีปัญหายอมรับว่าเราซึมซับอะไรพวกนี้เหมือนกันถ้าไม่นับในรูปเพจอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ามันมีไหมเพราะเราก็รับของเสียของเขามาเหมือนกันหรือว่าน้าปล่อยไปตั้งแต่ตอนที่เขาปรึกษาเลยผมเคยคิดว่ามันไม่ส่งผลกระทบอะไรกับผมเว้ยแต่เอาจริงๆแล้วมันมีผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันว่าภาวะนี้มันเกิดจากอะไรแต่คนรอบข้างที่เราฟังคำแนะนำเขาได้อย่างสนิทใจเขาก็แบบเออมึงเครียดเราก็บอกเขาดีๆกูไม่ได้เครียดมึงอะเครียดเครียดเฮียเลยกูไม่ได้เครียดไอ้เนี่ยเซาตีได้ไหมแม่กูบอกแล้วกูไม่ได้เครียดขัดเลยออสกูบอกเน็กหน่อยออสออสแล้วออสบอกหน่อยไอ้เจิดกูว่าเขาเครียดไม่แล้วน้าให้คำปรึกษาคนอื่นแล้วถึงเวลาเรื่องของน้าเองผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอที่เราจะแยกเรื่องได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรารู้ว่าเราต้องคุยกับใครแต่ว่าคนที่แบบในการตัดสินใจเรื่องที่มันมีน้ำหนักเหตุผลพอๆกันที่เราเลือกทางไม่ถูกแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นหุ้นส่วนปิงปองก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มันเป็นคนไม่ใช้อารมณ์ผมว่าเราเป็นพวกอีโมชันแนลเราก็ต้องคุยกับคนที่มันมีเหตุผลมากๆอะไรเงี้ยถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้างไหมมันก็ได้ประมาณหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เครียดนะไปอีกแล้วไม่ได้เครียดใจเย็น
เอาพูดกันตรงๆเราเป็นคนทํางานในวงการบันเทิงเรามีความสามารถในการล่าเริงอยู่แล้วแต่ไม่รู้ดิผมก็อย่างที่เราคุยกันในรถอ่ะเฮ้ยผมรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกคุณนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่า EP นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรตลกมาฝากแต่เพียงแต่ว่ามันคงเป็นการเปิดเผยความรู้สึกอะไรบางอย่างในบรรยากาศซึ่งแม่งโคตรชิลอ่ะจริงๆแล้วหน้าที่ของผมเนี่ยและสิ่งที่ผมรู้สึกสบายใจคือการไปเป็นแขกรับเชิญเนี่ยยังไม่ได้ตลกไอ้เหี้ยกูเอาความไม่ตลกมาสู่ที่นี่ซะแล้วอ่ะเฮ้ยซึ่งดีมากเลยดีมากเลยปกติเฮ้ยแต่ผมไม่ได้เครียดนะเว้ยอันนี้ตลกไหมตลกนี่ตลกอันนี้ตลกEP นี้มันจะออนช่วงแบบว่าสิ้นปีครับเกี่ยวกับคริสต์มาสมีของขวัญมาให้พี่ๆแกเฮ้ยใครแล้วใครเป็นคนเตรียมเพราะว่าพี่โอ๊ตอ่ะให้น้องๆทางออฟฟิศอ่ะแต่งออฟฟิศเป็นธีมคริสต์มาสอันนี้คือเราสารฝันให้เจ้านายค่ะอ๋อใช่เขาไม่เคยมีคริสต์มาสเลยเด็กๆไม่เคยไม่ได้รู้จักไม่ได้เรียนโรงเรียนคริสเตียนด้วยแล้วก็แม่ไม่เคยอินกับเทศกาลอะไรเลยของขวัญอะไรอย่างงี้เคยได้ไหมไม่เคยได้ถามไปเรื่อยๆเห็นน้ำตาแน่นอนไม่ได้เริ่มแล้วมันเริ่มมันถามไปเรื่อยๆในวัยเด็กๆที่ควรจะได้รับความสุขในกล่องนั้นคุณกับแลนแคนโอ้ยเฮียไปโหดูดิชีวิตของคุณผมใช้คำอย่างนี้ได้เลยนะครับว่าน่าจะเสียชาติเกิดละน่าจะเสียชาติเกิดละไอ้เนี่ยกูว่าเปลี่ยนจากซ่าเป็นโมโหสมมติว่าในลองอธิบายถึงบรรยากาศคริสต์มาสของคุณตอนเด็กสิครับไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าที่บ้านไม่ได้อินกับเทศกาลแล้วก็ไม่มีการตกแต่งบ้านแต่ท่ามกลางเด็กๆในโรงเรียนที่เขามีของขวัญคริสต์มาสที่เขาคุยกันว่าอะไรในถุงเท้าจะขึ้นมาบ้างเลือดเจอหน่อยตัวกลัวเรียกน้ำตากันอยู่เนี่ยไอ้หานี่อยากจะแดกซี่โครงหมูขึ้นมาจะได้ไม่กวนหั่นให้แม่งสองเลยอะทางนู้นทางนู้นพิ้วต่อพิ้วต่อละแล้วในขณะที่เด็กๆทุกคนเขาพูดเรื่องคริสต์มาสพูดเรื่องของขวัญแล้วเราว่าพ่อแม่ให้อะไรเข้ามาแล้วคุณไม่รู้สึกเพลงคว้างในภาวะนั้นเลยผมรู้สึกว่าผมขาดครับเด็กๆผมยอมรับใครจะรู้มึงต้องการน้ำจิ้มด้วยเนี่ยเรากำลังเรียกน้ำตาอยู่ไม่ได้นะไม่แล้วป๊อปไม่ได้แล้วปั้นไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตอนพูดกับน้าแล้วห่างตาเห็นแม่งตลอดอ่ะแล้ววันนี้หยงมีของขวัญให้เหรอมีให้ค่ะมาโอเคข้างหลังพี่ๆเลยมีของขวัญทุกกล่องเลยข้างหลังพี่ๆเอาเหรอทุกกล่องเลยเหรอซิโก้นี่ถือเป็นของขวัญมั้ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวอร่อยคุณต้องการทิชชู่ซิโก้อร่อยโอ้ยยิ้มเหมือนคนแก่เที่ยวกันเลยอ่ะหมดแล้วอะไรอ่ะนี่รูปผมสมัยชื่อนี้นะอันนี้เหรอคุณน้าหน้าตบสัตว์เลยหน้าแก้ชิบหายเลยหน้าตาไม่มีพิษสงใดๆแล้วไว้ผมม้าแบบเกาหลีด้วยแชร์ให้หน่อยค่ะว่าน้าในวัยนี้เขาอยากได้อะไรเน็กที่อยู่ในภาพนี้น่าจะยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครมาก่อนเลยความฝันของผมตอนนั้นก็คืออยากมีแฟนอ๋อไม่แต่หน้าตาอย่างนี้ไม่คิดนะว่าจะไม่มีแฟนอ่ะเมื่อก่อนหน้าตาอย่างนี้ไม่ฮิตไม่แต่ถ้าจะฮิตต้องเป็นทรงนี้นี่ช่วงนี้ก็เลยหลังจากนั้นอันนี้เพื่อนคนไหนอ่ะนี่คนนี้และทุกคนครับชายคนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงจุดนี้อันนี้ก็คือชาวแก๊งของผมสมัยเป็นนักข่าวโคตรเท่นะนี่ทรงทิกเล็กโตยาวแก่ต่อเนี่ยเหรอพี่ป๊อปเหรอของพี่เหรอนอกจากแคมปิ้งก็มีวิทวัฒน์เลยนะฮะที่เอาของอะไรมาเซอร์ไพรส์คนรถเต่าเหรอที่กูเขียนไปว่ารถมินิมินิไหมคะไอ้เหี้ยมินิจริงไอ้สัตว์กูก็นึกว่ารายการน่ะจะเอารถมินิมาจอดพี่อยากได้มินิคูเปอร์เหรอสมัย30เนี่ยคืออยากมีรถสักคันนึงแล้วก็ในใจเราอยากได้รถแบบวินเทจก็เลยใฝ่ฝันว่าอยากได้รถมินิวัยรุ่นผมก็อยากได้มินิแต่เขาบอกว่ามันเป็นของที่ซื้อไม่ได้ทำไมฮะมินิบัสอ๋อมันเลยใหญ่ไปกันหลายคนอะไรไอ้นั้นของใครอ่ะพี่ป๊อปอีกของคุณเหรออะไรอีกวะคนไม่เคยได้ของขวัญเนี่ยเขาจะชอบฉีกแบบนี้แล้วตอนเด็กๆคุณรู้สึกขาดหายหรือว่าจังหวะมีเรียกน้ำตาได้เฮ้ยอะไรวะเป็นป้าแต่เป็นป้าผมรู้พี่ป๊อปมันชอบเป็นป้านี่คือคันแรกที่ผมหาเงินครั้งแรกในชีวิตอ่ะเอาไปซื้อเป็นป้าพอตอนนั้นที่ได้แม่งภูมิใจสัสต่อไปของพี่ป๊อปเหมือนเดิมนี่อะไรป้าแฟนมีข้อมาคือผมอ่ะพ่อแม่ไม่ให้เล่นเลยแล้วเราก็อยากเล่นมากเราเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นเราชอบไปบ้านเขาแล้วไปขอแบบขอกดทีนึงแล้วกดไม่ได้เป็นนะกดแบบกดปุ่ม A กดแค่นี้แล้วเราก็อยากได้แล้วแม่ไม่เคยซื้อให้เลยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ขาดหายไหมการที่เราได้แค่เอานิ้วเล็กๆของเรากับความฝันเล็กๆของเราไปกดเครื่องเกมอื่นที่มันเป็นของคนอื่นแล้วเขาตั้งแง่รังเกียจเราครับผมมารู้สึกเหมือนกับมันใกล้แค่นี้ครับนะมือผมกับจอยอ่ะแต่แม่ไม่เคยถึงสักทีครับนะ
มันเป็นความรู้สึกเคว้งคว้างไหมครับมันเหมือนมีหลุมดำในหัวใจของผมครับนะกูจะร้องแทนอันนี้คืออะไรฮะอุ้ยอะไรอ่ะปอร์เช่ปอร์เช่ตกใจนึกว่าคุณก็อยากได้มินิอีกคนเรามินิเดี๋ยวนะปอร์เช่มึงยังไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยจอดอยู่ 5-6 คันคือจริงอ่ะอยากได้อยากได้ปอร์เช่ตั้งแต่ตอนประมาณอายุแบบ30นิดนึงอ่ะนะเพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้นะประมาณนั้นอ่ะโอเคครับเมื่อก่อนผมฟังเรื่องปอร์เช่กันอยู่แต่ว่าเพื่อนมึงกําลังพยายามแล้วลุยกับซี่โครงหมูนี่คุณต้องหันครับถ้าคุณฉีกคุณจะได้แต่กระดูกเอ้ยเล่าต่อเล่าต่อปอร์เช่มาน่ะอยากได้แล้วก็ตอนนั้นผมอยู่แกมมี่เป็นนักร้องไงเราก็จะมีเงินเยอะเพื่อจะเอาไปซื้อรถแค่ปีแรกมันก็น่าจะได้แล้วปอร์เช่อะโอ้กูอยู่ไป5 6ปี7ปี8ปียังไม่ได้เลยเหี้ยแล้วก็มาซื้อชดเชยตอนอายุ35ครับนะเป็นปอร์เช่คันแรกแสดงว่าปอร์เช่สำหรับคุณมันไม่ใช่แค่รถมันเป็นความมุ่งมั่นนะความใช่มันความตั้งใจมันคือถ้วยรางวัลของชีวิตผมต่อไปครับอุ๊ยโหอันนี้ของในฝันผมเลยธรรมยาเฮ้ยเพิ่งพูดถึงเลยมีอันนั้นด้วยเป็นรางอยู่ที่พี่ป๊อปอันนี้ความฝันผมตอนประมาณ5ขวบ10ขวบอยากผมอยากได้ธรรมยามากครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามันกลับมาฮิตใหม่มันกำลังกลับมาฮิตอีกแล้วคุณเข้าวงการธรรมยาด้วยคันนี้เลยแต่ผมขอแนะนำอะไรกันอ่ะโอ้โหต้องสองมือแล้วก็ต้องคาบที่โค้งผมแนะนำให้คุณเข้าวงการธรรมยาแต่แพงสวยเลยนะทำยังไงก็ได้ให้วิ่งช้าที่สุดอ่ะเพราะรถธรรมยามันคือรถที่แม่งมองไม่เห็นอ่ะเคยเห็นเด็กทำรถธรรมยาหลุดจากรางแล้ววิ่งไล่ไปจนสุดห้างเลยไหมกระจอกใช่ไหมแต่นี่คืออะไรรางเหรออันนี้ของใครฮะของโอ๊ตประมวลอ๋อขอบคุณครับมาพร้อมกันเป็นลังธรรมยาเหี้ยโอ้ยเหี้ยนี่ลังเหี้ยลังคลาสสิกไอ้เหี้ยคลาสสิกอันนี้ของสะสมของจริงนะคะแม่คุณไปหามาจากไหนวะเนี่ยไอ้ที่นี่มันคือวินเทจนะนี่มันวินเทจด้วยเนี่ยทีมคุณก็แบบว่าเซอร์ไพรส์เจ้านายด้วยของแบบนี้เหรอโหสุดยอดเลยฮะกูแม่งได้แต่สติกเกอร์ลายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะอันนี้แม่งคือต้องไม่แกะเลยอ่ะใช่ครับต้องไม่แกะเลยอ่ะโหเอาว่ะเหี้ยธรรมยามันหมดแล้วพี่ป๊อปนี่ของใครของน้าอ๋อผมไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงเลยผมจะได้เลยได้ของขวัญในเชิงกิมมิกหมดเลยนี่ไงเป็นของขวัญในเชิงกิมมิกหมดเลยเป็นสตอรี่คุณน้ารูปนี้น้าเหมือนในอาร์ตเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้คือตอนทำเกมวัดดวงผมใส่แว่นผมสีนี่คือคาแรคเตอร์ผมเมื่อก่อนผมเป็นคนทำผมสีอันนี้คือตอน3แยกปากหวานมาแดงแป๋อันนี้คือปี47เชี่ยผมแดงมากปี47แล้วก็อันนี้ตอนเป็นงูมึงยังรูปงูมาเลยอ่ะมึงไม่โอ้นายอยากแล้วช่วงนี้นายอยากได้อะไรอ่ะตอนนี้ประมาณปีอายุเท่าไหร่ทีมงานให้โจทย์ว่าอะไรที่อยากได้และยังไม่ได้ผมก็เลยบอกไปว่าผมก็ได้ทุกอย่างที่ผมอยากได้แล้วแต่ก็มาได้ตอนหลังจริงคำถามมันยากเหมือนกันนะเพราะมันมาอยู่ในจุดนี้แล้วมันก็เป็นจุดที่มันให้รางวัลกับตัวเองกันได้แต่กูบอกงี้ว่าที่กูพูดว่ารถมินิในฝั่งส่วนตัวของผมว่าแม่งคือรถคันเดียวที่กูไม่คิดจะซื้อเพราะกูอยากให้มันเป็นโทรฟี่ของกูไปเรื่อยๆเพราะเมื่อไหร่ที่กูได้มันมามันมีหลายครั้งไว้ที่กูได้สิ่งนั้นมาแล้วแล้วกูรู้สึกแอพพิชิเอทกับมันแบบวันเดียวอ่ะกูเปิดเข้ามาในรถใหม่กูเปิดกลิ่นหอมแม่งอยู่แบบวันเดียวอ่ะมีคนคิดเหมือนคุณผมว่าเขาต้องลอกคุณแน่คือเฉินหลงเขาคิดเหมือนคุณเฉินหลงเป็นคนที่เขาไม่ซื้อซุปเปอร์คาร์เลยเขาเหตุผลว่ามันเป็นรถในฝันของเขาเขาไม่อยากทำลายฝันของเขาโดยการทำลายความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วคุณรู้สึกว่ามันขาดหายไหมครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วรถมินิผมก็ไปยืมเพื่อนได้เพราะเพื่อนมีแต่ว่าผมเอาตัวลงเข้าไปไม่ได้แค่นั้นเองไอ้เหี้ยลำบากชิบหายยังมีอีกไหมมีของนะอันนี้ก็เป็นวัยเด็กก็เป็นลูกอันนี้วัยเด็กของนางอันนี้มาใช่ไหมของกูจะได้ในเชิงนามธรรมไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยเสือกตอนที่เขาขอข้อมูลไม่ได้เฉพาะจ่อจงอะไรตอนเด็กไม่มีหนวดอะฮะเฮ้ยผมพยายามนึกว่าตอนนั้นผมพูดว่าอะไรอ่ะคิดออกคำเดียวเลยสุดท้ายของพี่โอ๊ตวัยรุ่นของพี่ค่ะกระสือไม่ใช่หัวใจพี่ตอบว่าพี่ต้องการความรักผมรู้สึกว่าผมกับพ่อกับแม่ไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันเหมือนแบบรู้สึกว่าโตคนเดียวสู้คนเดียวลุยคนเดียวแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราในโมเมนต์ที่เราเทิร์นนิ่งพอยต์ต่างๆนะหมายถึงว่ามีแต่เพื่อนกับตัวเองเนี่ยจังหวะพอพูดปมหรือคอนฟลิกต์เนี่ยต้องเข้าเนี่ยต้องเข้าละ แล้วคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเมื่อวันที่ชีวิตเนี่ยมันเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งตัวคุณเองก็ไม่ทันได้เตรียมหัวใจครับโอ้โห
แต่ว่าเพราะชีวิตมันคือชีวิตนะครับเมื่อมีเข้ามามันมีเลิกไปนะผมว่าขออนุญาตนะครับลิขสิทธิ์อยู่ด้านนี้ครับเออตอนนั้นผมอยากได้ความรักเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมห่างกับพ่อกับแม่มั้งต้องการความเข้าใจทำไมไม่เข้าใจเราเลยคืออาจบางทีฉันดูสับสนอ่ะผมว่ามันถ้ามันมีใครบ้างไหมสวัสดีครับพี่เสือแต่เดียววันนี้มาเหมือนได้มาพักผ่อนเลยกูก็เป็นปีใหม่ด้วยมันจะได้แบบฟิลกันเองด้วยนะดูก็ให้มันรู้สึกฟิลกู๊ดกันปีหน้าได้เริ่มด้วยแบบกู๊ดมูดไงของมายังเหลือนะจ๊ะอันนี้ยังเป็นในวัยปัจจุบันเลยนะคะว้าวอันนี้ของน้าครับกันหมดอันนี้ออกคำถามต้องตอบคำถามอันนี้นะของผมได้คำถามเนี่ยครับการแจกดิจิตอลวอลเล็ตใช่เนาะแล้วของขวัญที่อยากได้ที่สุดในปีหน้าคืออะไรเอาแล้วผมอยากคิดออกว่าในปีหน้าจะทำอะไรที่มันสนุกตุ้มตามผมย้ำอีกทีนะว่ามันไม่ได้หมายถึงชื่อเสียงเงินทองอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเราจะดังไปกว่านี้อีกทำไมเนี่ยแล้วก็เงินทองเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดลำบากต่างๆอ่ะแต่พี่ไหนว่าความสำเร็จน่ะการทำงานที่มันใช่อะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วแบบไอ้เหี้ยมันเป็นความสุขจริงๆอ่ะนั่นแหละนี่เป็นของขวัญที่ผมอยากได้มากในปีหน้าของคุณเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตป่ะครับใช่ไหมยัยคือผมแม่งอยากได้วัยรุ่นกลับมาคือผมรู้สึกว่าตอนผมเป็นวัยรุ่นอ่ะผมแบบแม่งมีความผิดพลาดเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าแม่งพาผมมาอยู่จุดนี้ได้แล้วพอมันผ่านเวลามาแบบ20ปีที่ผมใช้ความมุทะลุนั้นไปอ่ะแม่งก็กลายเป็นคนคีปคูลกลายเป็นคนเข้าใจโลกกลายเป็นคนที่ผมมารู้สึกว่ากูไม่ติดค้างอะไรกับวงการเพลงแล้วกูไม่ติดค้างอะไรกับวงการการทํา YouTube แบบสมมุตินะว่ามันคือโอลิมปิกอ่ะเราแม่งได้โอลิมปิกนี้มาแล้วอ่ะพอกลับมาแล้วเราอยากจะแบบป่าฝ่าดงเพื่อทําให้ตัวเองได้โอลิมปิกครั้งนึงอ่ะแม่งกลายเป็นแบบนั่นแหละเฮ้ยคุณเป็นคนอธิบายมวลความรู้สึกและมวลความคิดได้ชัดเจนดีนะด้วยภาษาของคุณหรือวิธีการอะไรบางอย่างคุณมีคลังคำมากมายเพราะผมคิดมาช่วงครึ่งปีหลังนะมันคิดอยู่เยอะซึ่งคุณเครียดไหมไม่ได้เครียดนะนะเฮ้ยคุณเครียดกำลังจะดีไอ้เฮียเลสเทอีกแล้วโอเคนั่นแหละคุณอธิบายมวลความรู้สึกได้ดีจังเลยแล้วของคุณปาโมดอ่ะผมอยากให้สิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในปีหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนตอนทำโค้ดครูมาจนถึงปีนี้จากตอนแรกเราทำสนุกตอนนี้มันไม่ได้สนุกแล้วแม่งพนักงานแม่ง40 50คนเนี่ยแม่งนอนคิดทุกวันอ่ะนะว่าวันที่โอ๊ตปาโมด40 45คนจะอยากดูโอ๊ตปาโมดอีกหรือเปล่าวะโอ๊ตปาโมดจะตลกไหวอีกเปล่าวะโอ๊ตปาโมดจะเดินออกไปร้องเพลงแล้วร้องเพลงไหวอีกหรือเปล่าวะมันมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้ามาเพราะว่าผมก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่แต่เมื่อก่อนเราไปด้วย150อ่ะเดี๋ยวนี้แม่งไป100แม่งไป90แม่งไป80อารมณ์นั้นออกพอคุณเล่าแบบนี้ผมนึกถึงเวลาผมอยู่ในงานน่ะจ้าง100เล่น 1,500 เพราะมันพลังมันเหลือมากเหมือนหมาที่มันแบบว่ามันต้องการการวิ่งมันอยู่ในสายจึงทั้งวันพอปล่อยนะแม่งวิ่งไปนู่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้แม่งเหี้ยแม่งตื่นไปทันก็เก่งไว้สัตว์เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้โคตรคูลอย่างเดียวแล้วมันมีพาร์ทเนอร์เข้ามาแล้วก็พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงฉะนั้นเนี่ยผมว่าพอมันเติบโตอ่ะมันยังไม่เห็นไงนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็กังวลเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเข้ามามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันเหนื่อยขึ้นหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เลยอยากให้ทุกอย่างที่เราตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันเติบโตไปในทุกอย่างที่มันโพซิทีฟถึงนาทีนี้นะผมพบว่าสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากได้ในปีหน้ามันคล้ายๆผมว่ามันถามเราตอนอายุเท่านี้ด้วยมั้งนะความคิดเราก็จะแบบห่วงคนรอบๆห่วงคนข้างหลังมากขึ้นมากกว่าคือเราจะเห็นคอนเทนต์ของน้าค่ะต้องคอยตอบคำถามรับฟังคำที่คนอื่นเขามาปรึกษาตลอดก็เลยอยากให้น้าได้ฟังความห่วงใยจากคนรอบๆตัวน้าบ้างไอ้เหี้ยมีสิ่งนี้แล้วนาร้องไห้มันทำไงอ่ะเออไหนอ่ะให้ดูไงคือทุกคนเขียนมาให้ตั้งใจเลยตั้งใจอันนี้คือจากที่ไหนนะครับออฟฟิศน้าเลยออฟฟิศน้าเลยออฟฟิศผมเหรอเฮ้ยจริงเหรอแล้วนี่คือลายมือของเขาด้วยนะใช่ค่ะจากคุณเอกกรินห่วงน้าเรื่องสุขภาพน้าทำงานเยอะอยากให้น้าพักผ่อนให้เยอะๆดื่มและดูดให้น้อยเอกลินมันเล่นแสดงว่าอันนี้มันอยู่บริษัทน้าจริงมารู้ว่าน้าดูด้วยร่างกายเลยออกกำลังกายเยอะๆพุงเริ่มออกแล้วอันนี้เดี๋ยวนะผมอยากเก็บไว้นี่ครับนะนี่ตรงนี้ผมอยากเก็บไว้โอเคโหคนนี้ยาวมากเอาแล้วของน้องนุชบุตรน้องบุตรไอ้พี่เขียนบอกไปไม้มีนอนหนูทูน้าเน็กสิ่งที่เป็นห่วงน้าที่สุดตอนนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะหลังด้านสุขภาพมันอื่นนอกจากหลังน่าจะเป็นหัวใจใครจะมาดูแลอันนี้เฮ้ยทำไมมันติดอย่างนี้เอาอันอื่นก่อนเฮ้ย
แล้วตีนก็ต้องกลับมาอยู่ดีมันเล่นเกมโชว์แล้วกดข้ามจากเอกกี้สิ่งที่อยากบอกเรื่องสุขภาพและการหลับพักผ่อนอย่าห้าวอย่าโหมนอนบ้างพักบ้างผ่อนคลายบ้างพักหลังมานี่เดี๋ยวเจ็บโน่นเจ็บนี่เตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังมันเหมือนบ่นมันด่ารบกวนทุกคนช่วยบอกผมให้หน่อยเอาไม่อยู่จริงๆรักเราเหมือนช่วยบอกแทนหน่อยเอ็กกี้คือไม่มีอะไรเอ็กกี้ค่อนข้างโง่ก็เลยเขียนภาษามีปัญหานิดหน่อยคุณเอ็กกี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆนี่เรื่องเลยคนท้ายอยู่นะนี่คนโอเคเพราะว่าเขียนไม่ได้อยู่กันนะตลอดเอาแล้วอันนี้แหละน้ำตาลื้นอันนี้แหละสิ่งที่ห่วงก็จะเป็นสุขภาพกับจิตใจคือน้าเป็นพี่ที่เป็นพี่จริงๆไม่ใช่เจ้านายอย่างเงี้ยค่ะน้าจะเป็นห่วงทุกคนในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้าก็จะเอาเรื่องของทุกคนเก็บไปเครียดซึ่งเขาก็มีเรื่องเครียดแบบหลายเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆคือเป็นห่วงจิตใจกับสุขภาพมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนแบบกับน้องก็ไปสุดใช้ชีวิตตัวเองก็ไปสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากให้น้าดูแลทั้งตัวเองแล้วก็จิตใจให้ดีๆค่ะและหนูจะกุมความลับเอาไว้ตลอดไปค่ะอุ้ยแม่จะดีแล้วเชียวโอเคเลยครับผมดีเป็นเลยครับผมอยู่กับผมมาเป็น10ปีทุกคนก็เป็นห่วงน้านะแต่ว่าที่สุดแล้วที่เราคุยกันมาน้าค่อนข้างคิดเยอะเรื่องงานเสมอถ้าพูดในฐานะที่แบบผมก็เจอน้ามาตั้งแต่สมัยน้าเหลือมอ่ะผมก็ยังการันตีนะว่าน้าเป็นคนที่อัพ iOS ได้ตลอดในการเข้ากับทุกแพทอ่ะแล้วผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าน้าจะไปอยู่แพทไหนอ่ะแฟนของน้าก็จะตามไปเสมอแล้วเขาก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่น้าทำแหละผมขอบคุณมากและผมหวังว่าผมจะทำได้อย่างที่คุณบอกเพราะว่าอาจยอมรับว่าผมไม่รู้ว่าเฮียผมจะยังไงทำอย่างนั้นได้อีกหรือเปล่าเวลาพวกนี้มันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนหรือมันคงจะมีที่สุดของเราบางอย่างซึ่งผมยังไม่พร้อมให้มันเป็นแบบนั้นฝากด้วยนะครับชาวเน็ตคอบอล นะครับทุกคนที่รักในการดูฟุตบอลเล่นฟุตบอลแล้วก็รวมไปถึงเล่นเกมฟุตบอลด้วยนะครับผม EA Sport FC Online ครับเกมฟุตบอลออนไลน์ที่เล่นได้ทั้งบน PC และมือถือครับอยากจัดทีมในฝันที่ต้องการนะครับเอาใครลง11ตัวจริงนะครับเลือกได้ตามใจชอบยิ่งเล่นบนคอมยิ่งใช้จอยยิ่งมันกว่าสนุกกว่าเฮ้ยยิ่งดีแหมเล่นคมซะด้วยนี่คือช่วงปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็อยากจะปิดท้ายด้วยแบบเพลงใช่ไหมซึ่งจริงๆเพลงเนี่ยจริงๆเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเคยฟังโดโจหรือว่าอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยแม่งถูกปล่อยมาเป็น10ปีแล้วเว้ยแต่กูเพิ่งรู้สึกซาบซึ้งกับมันเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแม่งคาดหวังว่าคนทั้งโลกจะต้องรักเราพี่พอเพลงนี้แม่งมาผมเกิดพุทธิไอเดียบางอย่างว่ากูไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนชอบอะแต่ว่าในวันที่คนคนนั้นชอบเราอะมึงมีหน้าที่ที่จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกดีที่สุดมันคือต่อให้ใครไม่รักที่ผมไม่เคยรู้จักคนในมุมอะไรแบบนี้เลยซึ่งมันคริสต์มาสมากซึ่งมันคริสต์มาสมากคริสต์มาสซึ่งมันคริสต์มาสมากฉันรู้ว่าเธอพยายามและรู้ว่าเธอนั้นทำด้วยความตั้งใจสิ่งที่เธอคิดมันช่างยิ่งใหญ่แต่ยังไงให้เธอรู้และให้เธอเข้าใจต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนก็อยากจะขอให้เธออดทนไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อให้ดาวหมดฟ้าต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจก็รู้ว่าอยากได้ไหมว่าฉันถือเป็นเพลงส่งท้ายปีใหม่สำหรับของผมนะส่งท้ายปีเก่าใช่ท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าไอ้เหี้ยเมื่อกี้เราบวยพากูไปแล้วเรียบร้อยของผมคือเพลงนี้ของน้ำไม่เพลงไหนฮะวันนี้เนี่ยผมมีเพลงมาแนะนำให้รู้จักกันครับผมนั่นนี่เป็นการเล่นสดครั้งแรกเลยโอ้เพลงนี้เนี่ยมันเกิดจากพี่สองคนครับคือพี่น้องจากสตูดิโอลูกคนเล็กแล้วก็พี่แว่นจากกาวุฒแสวงผลเพลงเพราะๆมากมายบนแผ่นดินกัมเมียเกิดจากพี่สองคนนี้หลายเพลง
เขาก็อยากจะทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Home True Love รักที่หาไม่ได้ในโลกกว้างเขาก็มาชวนผมแจมโปรเจกต์นี้ผมไม่มีความสามารถในการร้องเพลงสักเท่าไหร่พี่แว่นพี่น้องเขาบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นการทำซิงเกิลอะไรเลยมันคือการเล่าเรื่องผ่านเพลงละกันผมก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันพี่ในงานที่ผมทำเนี่ยไอ้เรื่องการ move on ไม่ได้หรือการไม่ลืมคนที่เราเลิกไปอ่ะเป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยมากผมอยากจะมีเพลงที่พูดถึงเรื่องแบบนี้จังเลยแล้วเขาก็ถามผมว่าแล้วเน็กบอกผู้คนไปยังไงล่ะมีอยู่คำหนึ่งถ้าลืมไม่ลงก็จงเปลี่ยนวิธีจำมันก็เลยเป็นเพลงที่ชื่อว่าอย่างที่เราจะไม่เจ็บเมื่อความทรงจำถึงใครคนหนึ่งมันยังไม่ยอมจากไปเราก็คิดถึงเขาอย่างที่เราจะไม่เจ็บเราก็จำเขาไว้อย่างที่เราไม่ทรมานปล่อยความปวดร้าวลบเลือนและลอยละลายไว้แค่เพียงวันกว่านั่นนั่นคือวิธีที่ฉันจะจำเธอฉันเคยมีเธอประมาณนี้อย่างที่เราจะไม่เจ็บซึ่งฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางหรือว่า YouTube เป็นไงครับเอาจริงไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในช่องทางไหนบ้างแต่ว่าผมลงในเพจผมทำเป็นไลลิกวิดีโอไว้ในเพจแล้วปาโมดมีเพลงแบบส่งท้ายปีเก่ากับมีอยู่แล้วพี่เบิร์ดเท่านั้นสวัสดีปีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งงานกันสวัสดีชื่อมันรักกันไปนานๆไม่มีเบื่อสวัสดีปีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งงานกันสวัสดีชื่อมันรักกันไปนานๆไม่มีเบื่อพี่ป๊อปขอบคุณสถานที่หน่อยคลาสสิกคาคาราวานจังหวัดชัยนาทความน่าสนใจของที่นี่ก็คือว่าคลาสสิกคาคาราวานแคมป์ไซต์เนี่ยเขาเอารถบ้านอย่างเงี้ยมาทำเป็นที่พักและที่สำคัญก็คือว่าอยู่ริมสายเอเชียเลยไม่ได้สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนขอบคุณด้วยนะครับทั้งปีที่ผ่านมาจริงลูกค้าที่น่ารักที่ยังนึกถึงแล้วก็ยังรักพวกเราสองคนนะครับแคมปิ้งนะครับรวมไปถึงโคตรคูด้วยแล้วคนดูขอบคุณคนดูนะครับที่โอ้โหติดตามพวกเรานะแล้วก็เวลาเราไปร้องเพลงด้วยกันนะคนชอบเข้ามาทักบอกดูแคมปิ้งทุกตอนเลยขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอ้โหนี่ปกติไม่เคยพูดเลยเนี่ยนานๆพูดทีต้องขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่กดไลค์ให้เรากดแชร์ให้เราแล้วก็ Subscribe อยู่กันตอนนี้3ล้าน Subscribe แล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนเดือนมีนาเราจะมีแฟนมีตโคตรคูพันล้านวิวรวมไปถึง3ล้านซับด้วยรอติดตามกันเฮ้ยผมไปแล้วนะนานเลยครับนะไปแล้วนะชวนเลยครับเราบอกวันยังอ่ะพี่หงคร่าวๆปลายเดือนเรามีแล้ว24ปลายเดือนมีนาคม MCC Hall The Mall บางกะปินะครับนี่เลย24มีนาคมในโคตรคูแฟนมีตใครอยากให้ใครทำอะไรคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวเราจะลองเอาไอเดียต่างๆไปลองทำให้มันเกิดขึ้นดูสวัสดีปีใหม่คนดูตอนนี้คนน่าจะแบบว่าเดินทางอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้31แล้วเนาะใช่ค่ะคนน่าจะกำลังกลับบ้านต่างจังหวัดกันนะพี่ป๊อปอ่ะเริ่มพี่ป๊อปกันเลยอ่ะก็ด้วยความเป็นห่วงถ้าเดินทางกลับกันยังไงก็ขอให้ดูแลเรื่องการขับรถเรื่องการดื่มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับมาดูโคตรคุย1รอบในปีหน้าอย่างมีความสุขหวังว่าในปีเนี้ยที่มันรุ่มๆดอนๆปีหน้าได้เริ่มต้นใหม่คิกสตาร์ทใหม่ลองเอาใหม่กับมันอีกครั้งหนึ่งครั้งครับของผมก็เหมือนที่เราพูดกันทุกๆปีว่าอะไรที่มันไม่ดีในปีนี้ทิ้งเอาไว้ปีใหม่ละชีวิตเราจะเริ่มใหม่ละเอาวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นหมุดหมายในการปักเอาไว้ว่าปีใหม่คิดว่าเรารีสตาร์ทใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้มันเก่งทำให้มันชำนาญทำให้มันดีขึ้นไปอีกครับแฮปปี้แฮปปี้ครับทุกคนสุดท้ายครับนะบางครั้งสิ่งที่สำคัญและมีค่าที่สุดในการมีชีวิตก็คือการที่คุณยังมีชีวิตชีวิตประกอบไปด้วยทั้งทุกข์และสุขเหตุผลที่เราต้องมีความทุกข์ก็เพื่อทำให้ความสุขนั้นมีความชัดเจนและเหตุผลที่เรามีความสุขก็เพื่อทำให้เราได้บทเรียนจากสิ่งที่ทุกข์นะครับทุกครั้งที่กลับมาถึงปีใหม่เนี่ยวนกลับมาอีกครั้งนั่นเป็นตัวเลขยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆว่าเรามีในเวลาที่มากขึ้นเราผ่านอะไรมาขนาดไหนและบางครั้ง ถ้าย้อนมองกลับไปในช่วงเวลาทั้งหมดเราผ่านอะไรมานั้นไม่สำคัญเท่าเราจะเจออะไรขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนนะครับ yeah.
ทุกคน